สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกำลังหาวิธีการในการสร้าง Google Form เป็นแบบทดสอบในรูปแบบของ Multiple Choice ค่ะไอ้มันง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเราทำที่ฟอร์มเราก็ต้องมานั่งพิมพ์นั่งบวกนั่งแอดทีละข้อคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากอะค่ะหาวิธีการไปเจอกับส่วนเสริมหนึ่งนะคะในGoogle Doc ซึ่งสามารถทำให้เราทำงานโดยเอาเอกสารเอาข้อความใน Google Doc เข้าไปทำในรูปแบบของ Google Form ได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้เอามาร่วมแชร์นะคะดิฉันจะสร้างข้อสอบในรูปแบบของ Multiple Choice กับ Short Answer ก็คือคำตอบสั้นๆจาก Google Doc ไปขึ้นในรูปแบบของ Google Form วันนี้เอามาร่วมแชร์วิธีการแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็ดิฉันจะเอาข้อสอบนะคะอันนี้ตัวเองมีแบบทดสอบที่อยู่ใน Word คัดลอกค่ะคัดลอกจะเอาไปวางใน Google Doc นะคะสร้างมาเดี๋ยวสร้างดอกขึ้นมาใหม่เอกสารเปล่าค่ะเสร็จแล้วก็กด Ctrl V โอเคข้อความที่จะเป็นแบบทดสอบนี้จะขึ้นอยู่ในGoogle Docแล้วนะคะเอาล่ะท่านนักเรียนอ่ะทีนี้ก่อนที่จะเอาไปทำเป็น Google Form นะคะดิฉันจัดรูปแบบนิดนึงนะคะอันนี้นะจะทำให้เป็น Multiple Choice เราต้องกดชิปเลือกเสร็จแล้วมาทำให้อยู่ในรูปแบบของ Bullet ค่ะรายการสัญลักษณ์จะทำเป็นแบบนี้ค่ะจะทำให้เป็นข้อย่อยนะคะจะเลือกจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้นะดอกจันหรือจุดอะไรก็แล้วแต่นะขอให้รู้ว่ามันเป็นข้อย่อยลงมานะคะโอเคนะทำให้เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ขอให้มันรู้นะคะโอเคได้ละต่อไปShort answer คำถามสั้นๆคำถามสั้นๆดิฉันจะใช้เป็นตรงนี้ชื่อสกุลนะคะชื่อสกุลและให้เขาตอบได้ละเอาละต่อไปค่ะไปเอาส่วนเสริมส่วนเสริมที่จะช่วยให้เราดาวน์โหลดนะคะส่วนเสริมที่จะช่วยให้เราทำงานกับดอกไปใส่ฟอร์มได้มีชื่อว่าฟอร์มบิลด์เดอร์ค่ะform builder ใช่ไหมตัวนี้ค่ะ form builder for doc ค่ะมาเลือกปุ๊บกดติดตั้งเลยค่ะต่อไปมันมี form builder for doc แล้วก็ form builder for sheet ด้วยนะคะได้ลองทำผ่าน Google Sheet แล้วก็โอเคเลยเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปนำเสนอด้วยแต่ว่าพอเราใช้ฟรีมันก็ไม่ได้สามารถทำได้ทั้งหมดนะคะเห็นว่าเดือนหนึ่งจะทำได้ประมาณ5ฟอร์มเท่านั้นนะคะโอเคมาละทีนี้พอเราติดตั้งเสร็จนะคะเราใช้งานมันเลยมาที่ส่วนเสริมแล้วก็ Form Builder for Doc เริ่มที่ Start ค่ะหน้าต่างด้านข้างก็จะเปิดมาเราจะสร้างฟอร์มจาก Full Document ค่ะทั้งเอกสารดอกตัวนี้ของเรานะคะถ้าใครจะเลือกเป็นบางส่วนก็เลือก selected content นะคะแต่อันนี้เราเตรียมมาแล้วเราจะทำทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเลือก get ค่ะข้อความที่เราเตรียมไว้จะถูกดึงมาเพื่อที่สร้างฟอร์มค่ะนี่ค่ะชื่อส่วนเสริมก็จะเลือกให้เป็น short answer เลยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของข้อ1ก็จะเป็นรูปแบบของ multiple choice ข้อ41ข้อ1ตรงนี้ก็ต้องเป็นข้อ2สิเอาใหม่ตรงนี้เป็นข้อ2นะคะตรงนี้เป็นข้อ3นะเลือกเก็ตใหม่สิโอเคข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะข้อ1เห็นไหมมันจะเลือกเป็น multiple choice ให้โดยอัตโนมัติเดี๋ยวตัวอย่างอีกสักข้อสมมติว่าข้อ4ถ้าเราพิมพ์แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะโปรแกรมส่วนเสริมนี้ก็จะเลือกให้เราเป็นแบบ short answer ลองดู get ค่ะข้อ4เห็นไหมคะ
ข้อ4เขาก็จะเลือกให้เป็น short answer อัตโนมัติเลยนะคะมันง่ายขึ้นเนาะคราวนี้เราทำเสร็จแล้วเอาตัวอย่างสัก4ข้อพอหลังจากนั้นเราก็จะมาสร้างฟอร์มกันลากลงมาข้างล่างเลยค่ะเลือก create ค่ะ create form สร้างฟอร์มใส่หัวข้อเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กกดเครื่องหมายถูกเพื่อ create ค่ะ create เสร็จแล้วได้ฟอร์มเสร็จแล้วเราก็ import ดึงข้อมูลทั้งหมดใส่ลงไป import selected ค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะ import successfully กดตรงนี้ค่ะ open form มาดูฟอร์มของเรามาแล้วค่ะแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอันนี้เราก็มาอธิบายฟอร์มได้นะคะตรงนี้เป็น short answer คำตอบสั้นๆเห็นไหมคะชื่อสกุลข้อที่1ข้อที่2มาแล้วข้อที่3ข้อที่4เป็นคำตอบสั้นเห็นไหมคะง่ายขึ้นไหมคะง่ายขึ้นนี่ใช่ไหมง่ายขึ้นมากๆเลยถ้าใครไม่ชอบเนี่ยหมายเลข1หมายเลข2 3 4ตรงนี้เราสามารถที่จะลบออกได้นะคะลบออกให้มันไม่มี1 2 3 4แล้วค่อยมาดึงข้อมูลใหม่อีกรอบนะคะแล้วค่อยมาดึงข้อมูลใหม่อีกรอบแค่นี้ก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะนะโอเคนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถจัดการกับเอกสาร Google Form ของเราได้ให้ง่ายขึ้นนะคะปั๊บเดียวเองโอเคค่ะนะ Form Builder for Docs ค่ะมันไม่ฟรีหรอกนะเอ้ยขอโทษมันฟรีนะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นะคะถ้าจะใช้ได้ตลอดก็ต้องจ่ายตังค์ตอนนี้เอาลองตามถ้าจำไม่ผิดนะจะสร้างได้5ฟอร์มนะคะลองดูเอาไปลองใช้กันนะคะรับรองว่าง่ายขึ้นแน่ๆเลยวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าคลิปมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ